ฮัลโหลโอ้โหสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยครับโอ้โหไม่สี่คู่นะเน้นๆเลยนะครับก็ตัวนี้ครับตัวพระเอกของงานเ จ้าภาพนะ สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหลืมบอกไปว่าเมื่อวานมีแค่สามทีมใช่ไหมกาตาร์ซาอุอิหร่านจริงๆมีตูนิเซียด้วยนะครับเพราะว่าผมนึกถึงแต่ทวีปเอเชียทวีปเอเชียมี3ทีมที่เป็นสายอาหรับแต่อย่าลืมว่าแอฟริกาก็มีอาหรับนะครับก็คือตูนิเซียและตูนิเซียก็จะออสเตรเลียนี่คนนี้เจอกันหน่อยไหมเจอกันหน่อยโอเคผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาเรียกว่าตั้งแต่เย็นยันดึกปรากฏว่าตูนิเซียแพ้ออสเตรเลีย0-1ได้ประตูชัยจากมิเชลดุ๊กเย้ชนะแล้วเกมนี้แล้วแพ้ฝรั่งเศสเกมนี้เราชนะตูนิเซียเย้มีลุ้นเข้ารอบจนถึงนัดสุดท้ายเจอกับเดนมาร์กนี่ในตอนนี้ในเราเจอกันนะเจอกันโอเคก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับตูนิเซียที่แพ้ออสเตรเลียแต่ว่าไม่เป็นไรครับนัดหน้าเจอกับฝรั่งเศสที่เข้ารอบไปแล้วเราก็ยังมีลุ้นอยู่ แล้วก็คู่ที่2โปแลนด์ชนะซาอุดิอาระเบีย2-0เรามีโอกาสได้จุดโทษแล้วแต่ยิงไม่เข้าเองก็สมควรแล้วครับที่ถึงขั้นแพ้ซาวแพ้โปแลนด์เลยขออภัยไม่แพ้ที่ตัวเองแพ้โปแลนด์ไม่น่าเลยไม่น่าน่าเสียดายจริงๆไม่เป็นไรนัดหน้าขอแค่ชนะเม็กซิโกให้ได้ก็เข้ารอบเหมือนกันโอเคสู้ต่อไปซาอุเหลือแค่3ทีมแล้วนะเพราะกาตาร์ตกรอบแล้วเหลือแค่ซาอุตูนิเซียแล้วก็อิหร่านเท่านั้นเดี๋ยวเราจะรอดูซิว่าใครกันนะที่จะผ่านเข้ารอบจะบอกทีมสุดท้ายบ้างหรือจะไม่ผ่านสักทีมเลยเดี๋ยวเราดูกัน คู่ต่อไปฝรั่งเศสกับเดนมาร์กผลปรากฏว่าฝรั่งเศสชนะเดนมาร์ก2-1โอ้ยเย้ชนะแบบนี้ก็เข้ารอบแน่นอน100%แล้วแค่ดูเท่านั้นเองว่าเป็นที่1หรือที่2แต่ยังไงไม่รู้ที่2แน่นอนยังเข้ารอบสมุดกูได้แน่นอนโอ้ยเสียดายมากถึงผมจะเป็นนอร์เวย์แต่ผมก็เชียร์เดนมาร์กเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสายไวกิ้งเหมือนกันมีกองเชียร์บางคนแต่งตุ๊ดยังเป็นไวกิ้งอยู่เลยก็เห็นอย่างนี้ว่าสแกนดิเนเวียมันก็ทรงไวกิ้งทั้งนั้นแหละจะได้ใส่ใจด้วยนะหวังว่าหน้าคงจะชนะออสเตรเลียได้และเราจะได้พบกันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะฝรั่งเศส ได้งั้นเอาชนะออสเตรเลียแล้วตามมารอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้นะนี่คือฝรั่งเศสกับเดนมาร์กครับแล้วก็คู่สุดท้ายอาร์เจนกับเม็กซิโกไม่มีอาร์เจนครับมีแต่เม็กซิโกผลปรากฏว่าอาร์เจนตินาชนะเม็กซิโก2-0โอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าไปโดนเมสซี่ยิงเลยเกมเปลี่ยนเลยแถมก็โดนเอนโซคนนั้นยิงเข้าไปอีกโอ้โหเสียงชิบหายไม่เป็นไรหน้าชนะหน้าอุ้ยได้ก็พอคือก็ต้องพูดความจริงนะเมื่อคืนเมสซี่ยิงดีจริงๆเกมไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆเมสซี่ก็ยิงได้ทำให้เราถึงขั้นแพ้เลยน่าเสียดายมากๆหวังว่านัดหน้าคงจะเอาชนะซาอุให้ได้เหมือนที่น้องหมีบอกนั่นแหละนะโอเคลุงก็คิดว่าอย่างนั้นนะไว้เจอกันเกมหน้าโชคดีโชคดีนะครับนี่คือทั้งหมดของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาทีวีมึนๆเป็นญาติกับทีวีเบลอๆรับรองว่าสนุกแน่นอน
เกมหน้าเกมสุดท้ายชิงดำกลุ่ม C ก็ดีไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ